เดี๋ยวเรามาดูตัวภาษาอังกฤษกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยตัวที่มันยากเนี่ยมันคืออะไรนะวันนี้เอาเรื่องง่ายๆเรื่องเฉพาะมาให้เป็นเรื่องของ article คือคำนำหน้านามนะครับ are and the เนี่ยคือคำนำหน้านามวิธีการหรือหลักการในการจำเนี่ยจำแบบนี้ครับเรื่องของ article article คือคำนำหน้านามคำนำหน้านามฉะนั้นคำนำหน้านามเนี่ยมันประกอบด้วยคำว่า are and the นั่นเองฉะนั้นมันใช้อย่างไรนะเราก็ต้องดูวิธีการใช้แต่ละตัวของมันนะครับว่ามันใช้อย่างไรบ้างอะกับแอนเนี่ยมันแปลว่า1ครับนะครับดังนั้นใช้กับที่เป็น1สิ่งคำนามคำนั้นต้องเป็น1สิ่งนะครับอย่างเช่นเราจะเติมอะกับแอนยังไงเนี่ยเราต้องดูนามครับดูนามตัวนี้ครับนะครับถ้านามนับได้เนาะนามนับได้อย่างเงี้ยเรานะครับนามนับได้มีเพียงแค่1เนี่ยให้เราใช้อะกับแอนต่างกันเพียงแค่ว่าทีนี้อาร์ติเคิลอะกับแอนเนี่ยมันใช้กับนามนับได้เพียงแค่1อย่างเพียงแค่ว่าถ้าเป็นแอนนะครับใช้กับ A นะครับมันจะใช้กับสระครับคือ A E I แล้วก็ O U นะครับ A E I O U แค่นั้นเองส่วนอะเนี่ยใช้กับพยัญชนะครับนะครับใช้กับพยัญชนะเท่านั้นเองไปดูต่อครับดูต่ออีก1ส่วนคือการใช้ the นะครับthe เนี่ยใช้ได้ทั้งนับได้หรือนับไม่ได้ใช้กับนามได้ทุกตัวเพียงแต่ว่า1ครับจะต้องเป็น1เดียวในโลกถ้าใช้ the นะครับ1เดียวในโลกกล่าวครั้งที่2นั่นเองนะครับกล่าวครั้งที่2อะไรพวกนี้นะครับเนาะแต่ถ้ามันเป็นไปตามกฎเนี่ยมันก็จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเอากฎมาพูดตรงเนี้ยยาวเลยฉะนั้นแนะนำให้ลงคอร์สเรียนออนไลน์ไม่เป็นไรครับคุณครูครับถ้าคุณครูบอกว่าเอกอื่นจะงงกับภาษาอังกฤษเราค่อยเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะเวลาผมสอนผมก็จะไม่สอนแบบภาษาอังกฤษผมจะต้องสอนให้คุณครูสามารถนำไปใช้ได้นะครับทีนี้เราจะดูครับข้อนี้ถ้าในกรณีที่เอกอื่นๆจะต้องทำภาษาอังกฤษเนี่ยทำคะแนนภาษาอังกฤษให้ได้นะครับเราจะทำยังไงดีวิธีการแบบนี้ถ้าเจอข้อสอบเป็นเรื่องของ article คำนำหน้านามมีอะมีแอนมีเดอะดูอย่างนี้เลยครับ1อย่างที่ไม่อยากให้คุณครูทำคุณครูไม่ต้องอ่านคุณครูไม่ต้องแปลแต่สิ่งที่ผมจะให้จับคือให้คุณครูจับโจทย์ให้ได้ว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่โจทย์สิ่งที่คุณครูจะต้องจับคือจับคำนี้ครับKiffland Orchestra เป็นอะไร Kiffland Orchestra เนี่ยจะต้องใช้อะไรนะต้องใช้อะใช้แอนใช้เดอะแบบนี้นะครับที่เราดูก่อนว่า Kiffland Orchestra เนี่ยคืออะไรครับเขาบอกว่า we bought a ticket for Kiffland Orchestra เขาซื้ออะไรครับซื้อตั๋วถูกไหมซื้อตั๋วในกรณีอ่านไม่ได้แปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูทีละอย่างก่อนซื้อตั๋วถ้าซื้อตั๋วต้องไปอะไร Kiffland Orchestra เนี่ยดูจากคำว่า Orchestra แล้วน่าจะต้องเป็นเรื่องของวงดนตรีนะครับวงดนตรีถ้าเราตัดก่อนเราตัดก่อนเนาะสิ่งที่ไม่ควรใช้เลยเราเอาตามหลักการก่อนเราตัดเลยตัดข้อที่2ทิ้งเพราะแอนต้องตามด้วยอะไรครับแอนต้องตามด้วย A E I O U เผอิญคีฟแลนด์ตัวเนี้ยเป็นตัวอะไรครับเป็นตัว C เป็นพยัญชนะครับดังนั้นใช้อะได้ไหมน่าจะใช้ได้อันนี้คือเราไม่เอาอะไรอ่ะไม่เอาความรู้ที่เรามีเราเอาลองเอาเดาตามหลักการที่เราทราบนะครับอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นอะไหมเป็นเดอะไหมเป็นไฮเฟนไหมอย่างน้อย 100% เนี่ยเรามีความที่จะถูก1ข้อเนี้ย 75% ละนะครับเราตัดทิ้งเลย 25% เฮ้ยโอกาสที่จะถูกเนี่ยนะครับมีมากขึ้นแล้วนะครับเนาะเราตัด 25% ที่เป็นข้อที่ผิดได้แล้วอ่ะทีนี้อยากจะบอกว่าถ้าเจอวงดนตรีนะครับเจอวงดนตรีเมื่อไหร่ให้ทำอะไรครับเจอวงดนตรีเมื่อไหร่นะครับวงดนตรีใช้กับอะไรดีครับเขียนไว้เลยนะครับวงดนตรีใช้กับเดอะครับนะครับวงดนตรีใช้กับเดอะดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่3ครับนะได้แล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่าเฮ้ยถ้าเจอเห็นไหมครับเจอก็ต้องพอจะเดาทิศทางมันได้สักเล็กน้อยจำเลยว่า Kiffland Orchestra Kiffland เนี่ยมันเป็นชื่อวง
ออเคสตราเนี่ยเป็นวงดนตรีแน่นอนมันอาจจะเป็นชื่ออย่างอื่นแต่จำไว้ว่าคือออเคสตราเมื่อไหร่นั่นคือเกี่ยวกับวงดนตรีถ้าเป็นการใช้ article จะต้องใช้ the เพราะวงดนตรีใช้กับ the ครับหนึ่งเรื่องไปแล้วนะครับได้แล้ววิธีการทำข้อสอบในเรื่องของ article เจอวงดนตรีเมื่อไหร่ตอบอะไรครับตอบ the ครับเห็นไหมหนึ่งข้อที่จริงมองดูมันก็น่าจะง่ายนะ R and the อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นข้อสอบง่ายเองวงดนตรีใช้ the ครับมาดูข้อที่สองต่อทุก choice จะเป็น article R and the หมดเลยทีนี้เราจะดูครับ I think I will buy new shirt from my father ฉะนั้นสิ่งที่จะใช้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าจำไว้เลยนะครับ R and the จะต้องบวกด้วยคำนามนะครับคำนามคืออะไรบ้างครับคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับหรือพวกอาการพวกเนี้ยนะครับเป็นคำนามหมดเลยคนครูนักเรียนอย่างเงี้ย student teacher นะครับdirector vice director อย่างเงี้ยนะครับสัตว์ dog cat elephant พวกนี้นะครับสิ่งของ table นะครับ pencil pen อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคำนามสถานที่ school hospital นะครับ police station อะไรเงี้ยนะครับอาการอย่างเช่น sickness อย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับคำนามนะครับจำว่านามคือคนสัตว์สิ่งของสถานที่อาการฉะนั้นเราก็ไปดูครับว่าตัวนามคืออะไรคำว่า new shirt ครับ new shirt เนาะเรารู้แล้วว่าอะไรครับเขาบอกเขาจะซื้อเสื้อใหม่ให้พ่อเป็นการกล่าวครั้งแรกกล่าวครั้งแรกต้องใช้อะกับแอนนะครับกล่าวครั้งแรกอ่ะจดลงไปนะครับกล่าวครั้งแรกเพราะเขาบอกเขาจะซื้อไงนะครับใช้อะกับแอนนะกล่าวครั้งแรกใช้อะกับแอนครับดังนั้นแปลว่าผมก็จะต้องตัดในส่วนของ3กับ4ทิ้งเราจำได้ว่าอะไรครับเราจำได้ว่าถ้าเราจะใช้แอนเมื่อไหร่เนี่ยต้องมองหา a e i o u อะมองหา a e i o u ที่ตัวไหนครับที่ตัวแรกครับที่จริงคำนี้เราต้องไปหาที่คำว่า shirt แต่เผอิญ shirt เนี่ยมันมี new มาเป็น adjective ขยายฉะนั้นเราต้องมองที่ตัว adjective adjective เป็นตัวอะไรครับเป็น n ครับฉะนั้น n เกี่ยวไหมครับ n ไม่เกี่ยว and ครับ n ไม่เกี่ยว and นะครับเมื่อ n ไม่เกี่ยว and เนี่ยเราก็ต้องตัดเลยครับตัดแอนเช่นกันดังนั้นคำตอบในข้อนี้ตอบเลยตอบอะนะครับถูกต้องหลายๆท่านเลยนะฮะ2ตอบ1นั่นเองเห็นไหมครับว่า I think I will buy a new shirt for my father ฉันคิดว่าฉันจะซื้อเสื้อใหม่ให้พ่อเสื้อเชิ้ตตัวใหม่ให้พ่อสักตัวนั่นเองนะครับเป็นการกล่าวครั้งแรกและเจอคำว่าเชิ้ตไงนะครับแต่ว่าเชิ้ตตัวนี้มันมี adjective คำว่า new มาขยายซึ่งS กับ N เนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ต้องใช้อะอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็พอได้ไหมนะครับพอได้เนาะนะครับว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้สำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ